สวัสดีครับวันนี้เรามาทวนกันก่อนที่เราจะสอบในวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องสุดท้ายที่พี่ยังไม่ได้สอนพวกเราอย่างเป็นทางการนะครับพวกเราอาจจะได้เรียนมานิดหน่อยจากโรงเรียนเนาะก็คือเรื่องแบบจำลองของแก๊สนะครับเขาบอกว่าก่อนที่เราจะเรียนเรื่องนี้เราจะต้องรู้คุณสมบัติของแก๊ส3ข้อหลักๆก่อนข้อที่1ก็คือเขาบอกว่าแก๊สจะประกอบไปด้วยอนุภาคเล็กๆที่เรียกว่าโมเลกุลเป็นจำนวนมากนะครับและปริมาตรของแต่ละโมเลกุลมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณแก๊สทั้งหมดหมายความว่ายังไงอย่างเช่นสมมติว่าพี่มีกระป๋องอยู่กระป๋องนึงเนี่ยปึ๊บแล้วพี่บอกว่าพี่ใส่แก๊สเข้าไปจนเต็มเวลาเราศึกษาเราศึกษาแก๊สแค่เม็ดเดียวจากที่มันเต็มจากกระป๋องเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าแก๊ส1โมเลกุลที่เราศึกษาเมื่อเทียบกับทั้งหมดแล้วถือว่าเป็นยังไงน้อยมากเราจะถือว่ามันน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับปริมาตรแก๊สทั้งหมด2โมเลกุลของแก๊สแต่ละโมเลกุลมีการเคลื่อนที่อย่างไร้ระเบียบที่เราเรียกว่า Brownian movementเป็นยังไงหรอเราเคยไหมแบบไปอยู่ในห้องที่มืดๆเนาะห้องอ่ะมันมีแสงผ่านนิดหน่อยแล้วเราสะบัดผ้าห่มอ่ะแล้วก็จะเป็นฝุ่นเล็กๆกระจายเต็มไปหมดเราบอกได้ไหมว่าฝุ่นเม็ดเนี้ยจะวิ่งไปทางไหนบอกได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า Brownian movement หรือว่ามีการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางตลอดเวลาเลยนะครับทั้งการเปลี่ยนทิศเนี่ยการเปลี่ยนทิศเนี่ยทั้งเกิดจากการชนกันเองหรืออาจจะชนกับผนังภาชนะก็ได้อันนี้ดูดีๆนะเขาเคยออกสอบว่าทำไมโมเลกุลของแก๊สถึงเปลี่ยนทิศทางมีอยู่2เหตุผลก็คือ1ชนกันเอง2ก็คือชนกับผนังของภาชนะที่บรรจุนะครับ3การชนกันของแก๊สเป็นการชนกันแบบยืดหยุ่นหมายความว่าไงอ่ะจำได้ไหมเรื่องโมเมนตัมไม่มีการอะไรครับศูนย์เสียพลังงานไม่มีการหยุดแมวอะไรเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าสูตรในการชนกันของแก๊สเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มสูตรกลุ่มที่1คือกลุ่ม PV จำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราเรียน PV เท่ากับอะไรนะ NRT PV เท่ากับ G ส่วน MRT PV เท่ากับ KBT ใช่ไหมสังเกตอะไรไหมอย่าหัวเราะอย่างนี้พรุ่งนี้สอบหัวเราะให้ทำให้พี่กลัวนะครับกลัวว่าจะเอาอะไรไปสอบกันหัวเราะแบบนี้สังเกตอะไรไหมสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนกันไปเนี่ยมันมีอยู่3อันนะ PV เท่ากับอะไรบ้างนะPV เท่ากับ NRT เท่ากับG ส่วน MRT แล้วก็เท่ากับ N ใหญ่ KB แล้วก็ T ใช่ไหมทีนี้มาดูวันนี้ที่เราจะต้องเรียนเพิ่มเติมคือ EK หรือค่าพลังงานจนพลังงานจนคืออะไรพี่พลังงานจนหรือ EK เนี่ยคือพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อมีความเร็วโดยปกติเราจะมีสูตรหลักว่า EK เท่ากับ1ส่วน2 MV กำลัง2เห็นไหมแค่มี V ก็มี EK แล้วทีเนี้ยก๊าซทุกชนิดเนี่ยเราคิดว่าก๊าซมันหยุดนิ่งไหมโมเลกุลของแก๊สมันหยุดนิ่งไหมครับไม่มันจะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาแบบ Brownian movement เพราะฉะนั้นเราเวลาเราหาพลังงานของมันเนี่ยเราก็จะใช้สูตร EK 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 หรือพลังงานจนเนี่ยหาจากอะไรนะครับสูตรที่1 3ส่วน2 PV สูตรที่2 3ส่วน2 NRT สูตรที่3ก็คือ3ส่วน2 N ใหญ่ KBT แล้วสังเกตไหมครับว่าพลังงานจนเราแค่เพิ่ม3ส่วน2มาเท่านั้นเองเห็นไหมแค่เพิ่มมาพี่แล้วสูตรแรกมาจากไหนสังเกตไหมครับ PV เนี่ยเท่ากับ NRT ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่เติม3ส่วน2หน้า PV มันก็จะกลายเป็น EK ทันทีเช่นเดียวกันถ้าพี่เติม3ส่วน2หน้า NRT ก็จะกลายเป็นทันที EK เราจึงได้2สูตรนี้ออกมาจอกมากและสูตรนี้มาจากไหนล่ะสูตรนี้ก็มาจากสูตรนี้ครับก็สูตรเดิมๆนี่แหละแต่เราก็เติมอะไรเข้าไป3ส่วน2ทำไมต้องเติม3ส่วน2ตรงนี้มันเกิดจากการที่นักวิทยาศาสตร์เขาทดลองแล้วก็หาค่าคงที่ของสมการว่าถ้าจะเป็นพลังงานเนี่ยแค่คุณเติม 1.5 หรือ 3.2 ไปก็คือจบแล้วนะครับทีนี้เห็นเครื่องหมายตรงนี้ไหม EK แล้วมีวงเล็บแหลมๆเนี่ยอันนี้นะครับสำหรับใครที่
เอ๊ะมันคืออะไรพี่ไม่ต้องตกใจเนาะพี่ขอลงตรงนี้นึงตรงเนี้ยภาษาฟิสิกส์เขาเรียกว่าจริงๆต้องเขียนนี้ครับ E K bar หรือว่าพลังงานจนเติมบาร์ปุ๊บไปเลยเลยเหมือน X bar เฉลี่ยพอเติมเฉลี่ยเนี่ยปกติเวลาเราหาค่าเฉลี่ยเนี่ย X bar เท่ากับอะไรนะสูตรอะx bar เท่ากับซิกมา x ส่วน n หมายถึงว่าจำนวน x ทั้งหมดแล้วหารด้วย n แต่ข้อนี้เราหาพลังงานจนเฉลี่ยก็คือแสดงว่า e k bar ก็เลยเป็นพลังงานทั้งหมดแล้วหารด้วยตัวจำนวนใช่ไหมจำนวนก็คือตัวแปรอะไรล่ะ n นี่ไงจำนวนอยู่ตรงนี้ถ้าเทียบนะครับกับสูตรก็คือตัวนี้แหละ n เนี่ยคือจำนวนทั้งหมดถูกไหม n เพราะฉะนั้นพอพี่เอา3ส่วน2 nk เอาโต๊ะข้างนอกเข้ามา kbt ใช่ไหมครับหารด้วย n ปุ๊บ n ตัด n จึงกลายเป็นสูตรนี้ทันทีพลังงานจนเฉลี่ยอ่ะจดไว้ต่อมานะครับสูตรในกรอบสี่เหลี่ยม vrms vrms คืออะไรได้เรียนไหม vrms อ่ะเอาง่ายๆอัตราเร็วเฉลี่ยละกันนะครับอัตราเร็ว v ก็คือปกติ v ตัวแปร v ของเราก็คืออัตราเร็วถูกไหมเฉลี่ยแต่ว่า rms ย่อมาจาก root mean square ก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยของรากที่2เขาบอกว่าการทำอย่างนี้จะทำให้ค่าเฉลี่ยของแต่ละโมเลกุลของแก๊สมีความเที่ยงตรงมากที่สุดอารมณ์เหมือนการที่เราหาค่ากลางของข้อมูลนะมีอะไรมี x bar มีเม็ดมีโหมดซึ่งแต่ละข้อมูลเนี่ยก็ถ้าข้อมูลแตกต่างกันมากๆเราก็จะใช้เป็น x bar ได้ไหมไม่ได้สอบยังสถิติอ่ะกำลังจะสอบเมื่อวานใช่ไหมนี่สอบแล้วเหรอถามอะไรไม่ตอบไม่ได้สักอย่างสอบแล้วเรียนเลยเอาเป็นว่าก็คือว่าเขาบอกว่าการที่เขาเอาค่าพวกนี้ไป root mean square เนี่ยมันจะทำให้ค่าพวกนี้ดูดีมีชาติตระกูลแล้วก็เชื่อถือได้แล้วเราก็จำสามสูตรนี้ไปทำเลยแล้วกันจบไปนะฮะเขาบอกว่าอัตราเร็วเขาบอกว่าผู้ที่คิดค้นสูตรนรกแตก3ตัวนี้ขึ้นมาเขาชื่อว่ามิสเตอร์แม็กซ์เวลเอาเสียงถูกต้องครับแม็กซ์ซอเวลไม่ใช่แม็กซ์เวลนะครับเขาบอกว่า1อัตราเร็วของโมเลกุลเนี่ยเป็นไปตามกฎทางสถิตินะครับ2โมเลกุลส่วนใหญ่มีอัตราเร็วใกล้เคียงกับอัตราเร็วเฉลี่ยมีโมเลกุลส่วนน้อยพี่มีอัตราเร็วต่ำมากหรือสูงมากก็คือเขาบอกว่าแก๊สส่วนใหญ่ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเนี่ยเขาจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าๆกันหมดเขาจะไม่มีการแซงกันหรือว่าจะไม่มีการอะไรกันอย่างนี้นะครับเครื่องหมายตัวนี้หมายถึงเฉลี่ยนะแปลเป็นไทยว่า v bar ปกติ v bar ก็คือซิกมา v ส่วนด้วย n ใช่ไหมครับแล้วก็เอาแต่ละตัวยกกัน2ถอดรูทเขาบอกว่าค่ามันจะได้ค่าที่แบบแน่นอนกว่าบวกกันเฉยๆมันดูไม่แน่นอนต้องยกกำลัง2ก่อนบวกกันแล้วหาร n แล้วถอดรูทเป๊ะมากเขาบอกมันจะเป๊ะมากๆพี่ก็ปล่อยเข้าไปนะครับเพราะว่าพี่ไม่จบสถิติมาทีนี้เหมือนกับว่าที่เราเรียนเราสอบกันเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนตัว v ถูกไหมเราจะเรียนแต่ ek ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ข้อไหนที่เป็นตัว v เนี่ยพวกเราจะข้ามกันไปก่อนนะครับแล้วเราก็มาดูข้อ46ข้ามเยอะมากนะครับ2ข้อมาดูข้อ46กันในตรงนี้เขาบอกว่าในหน้า29นะครับเขาบอกว่า ideal gas แปลเป็นไทยว่าแก๊สในอุดมคติน่ะณอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสจะมีพลังงานจนเท่าไหร่เขาบอกตัวแปร t มาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนึกถึงสูตรที่มีตัวแปร t จำได้ไหมพลังงานจนทั้งหมดกี่สูตร3สูตรอ่ะช่วยพี่ทองครับ ek เท่ากับ3ส่วน2เอ้ยขอโทษ3ส่วน2 pv 3ส่วน2 nrt 3ส่วน2 n ใหญ่ kb t ซึ่งข้อนี้เราจะใช้สูตรไหนในการคำนวณที่มีตัว t ใหญ่สูตร3ใช่ไหมครับเราก็ใส่ไป ek เท่ากับ3ส่วน2แล้วตัว n นะครับทำไงเห็นคำว่าเฉลี่ยไหม
แสดงว่าตัวนี้เป็นบาร์ด้วยพอเป็นบาร์ปุ๊บ 3.2 n kb เนี่ย t จะต้องหารตัวไปอะไรครับ n ตัดก็เลยกลายเป็น3ส่วน2 kb โจทย์บอกมาแล้วว่าเป็น1ส่วน3เอ้ย3.2 คูณ 1.38 คูณ10กำลังลบ23แล้วก็คูณกับ t จำไว้นะครับ t ใหญ่เป็นหน่วยเคลวิน t เล็กเป็นหน่วยเซลเซียสนะครับก็คูณด้วย300เวลาเราคูณกดเครื่องคิดเลขเนี่ยกดเฉพาะเลขตัวหน้าพอนะฮะ 1.5 คูณ 1.38 เนี่ยคูณกับ300มันจะได้621ใช่ไหม621คูณ10กำลังลบ23หรือเท่ากับเท่าไหร่ 6.21 คูณ10กำลังลบ21หน่วยเป็นอะไรครับพลังงานจูลนะครับข้อ47บอกพี่ซีว่าเราจะใช้สูตรอะไรครับ EK เท่ากับ EK เท่ากับ3ส่วน2 NRT ทำไมใช้สูตรนี้เพราะเขารู้เรารู้ T กับรู้อะไรครับ R N เถอะ N ครับ R ให้ R ปกติตัวนี้ต้องจำนะของเรียนต้องจำมันจะมีการใช้อยู่2รูปแบบไม่ 8.3 ก็ 8.31 ขึ้นอยู่กับความเลือดเย็นของผู้ออกข้อสอบ 8.3 ก็แย่แล้ว 8.31 แย่กว่านะครับก็กลายเป็น3ส่วน2คูณ2 2คือจำนวนโมลของแก๊สเนาะพี่เชื่อว่าทุกคนรู้จักว่าอะไรคือโมลของแก๊สนะฮะอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่310ตอบเท่าไหร่7719นะครับข้อ48นะครับก็บอกว่าที่ความดันคือตัวแปรอะไรครับความดัน P นะครับแก๊สจะมีพลังงานกี่จูลต่อลูกบาศก์เมตรใช้สูตรอะไรเนี่ย EK เท่ากับ3ส่วน2 PV โอ้ยขอโทษครับ P แล้ว V อ้าวพี่เขาให้แต่ P V ก็คือต่อลูกบาศก์เมตรตรงนี้เป็นการบอกว่า V เท่ากับ1ก็ต่อ1ลูกบาศก์เมตรไงแต่เขาละคำว่า1ทิ้งนี่คือภาษาไทยต่อลูกบาศก์เมตรถ้าเขาจะเอา5เขาจะบอกว่าต่อ5ลูกบาศก์เมตรแต่เขาไม่ออกมันดูง่ายไปเขาจะบอกว่าต่อลูกบาศก์ก็คือ1เหมือน x อ่ะเราจะไม่บอกว่า 1x เราจะบอกว่า x โอเคนะครับนี่ภาษาไทยหรือว่าฟิสิกส์นะฮะอะไรนะลูกได้ยินนะได้ไหมหน่วยอะจูลต่อ m กำลัง3ก็จูลต่อลูกบาศก์เมตรเห็นไหมตรงนี้ดึงหน่วยออกมาใครเสร็จแล้วนะครับลองอ่านโจทย์ข้อ49ก่อนลองอ่านโจทย์ดูแล้วคิดในใจนะครับว่าควรจะใช้สูตรไหนเนาะ1นาทีนะครับมาดูข้อ49นะครับที่ความดัน2บรรยากาศตัว p บรรยากาศนี่คือหน่วยอะไรนะATM แก๊สชนิด1มีความหนาแน่นคือตัวแปรอะไรครับความหนาแน่นคือตัวแปรอะไรโลอยากทราบว่าแก๊ส 0.2 ลูกบาศก์เมตรตัวแปรอะไร V ปริมาตรถูกใช่ไหมครับดูจากหน่วยของปริมาตรจะมีพลังงานจนเฉลี่ยเท่าไหร่ EK บาร์โดยเขากำหนดได้ว่า1 ATM เป็นเท่านี้ใช้สูตรไหนดีมันให้ความดินไอความดินความดันมาเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรอะไร EK เท่ากับ3ส่วน2 PV แต่โจทย์ข้อนี้เขาถาม EK หรือ EK บาร์เราก็เลยได้ว่า EK บาร์ก็เท่ากับ3ส่วนพี่เปลี่ยนใหม่นะเป็น 1.5 PV แล้วหารด้วยอะไรN ใหญ่ถูกไหมครับหรือเราจะได้ว่า 1.5 P คูณ V ส่วน N สังเกตอะไรไหมความหนาแน่นของโมเลกุลตรงนี้ถ้าเราอ่านโจทย์เฉยๆเราจะคิดว่ามันเป็นโลแต่ถ้าเราดูหน่วยเห็นไหมโมเลกุลต่อลูกบาศก์เมตรมันคือจริงๆมันไม่ใช่โลครับ
ตรงนี้มันคือ n ส่วน v ทำไมพี่ดูจากหน่วยสิ n มีหน่วยเป็นโมเลกุลลูกบาศก็คือตัว v เพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาแทนค่าเราจะแทน 1.5 p ก็คือ2ใช่ไหมคูณกับ 1.01 คูณ10กำลัง5ใช่ไหมครับแล้วคูณกับ1ส่วน4คูณ10กำลัง25เพราะตรงนี้คือ v ส่วน n แต่โจทย์ให้ n ส่วน v ต้องกลับด้านถือว่าใช้ได้นะครับโจทย์ไม่ยากอะไรที่เหลือเป็นเรื่องของแคลคูลเลเตอร์นะฮะ 1.5 คูณ2คูณ 1.01 หาร4 7.575 คูณ10กำลังลบ21เพราะว่าตรงนี้มัน10กำลัง5แล้วลบออกด้วย25แล้วเราเลื่อนทศนิยมตรงนี้อีก1ตำแหน่งเป็นอีกลบ1เพราะฉะนั้น5ลบ25หรือลบ20ลบ20ลบ1ก็เป็นลบ21หน่วยเป็นจูลมาดูข้อ50นะครับเขาบอกว่าเมื่ออุณหภูมิของแก๊สเนี่ยลดลงจาก27องศาเซลเซียสเป็น9องศาเซลเซียสพี่ถามก่อนมันเย็นลงพลังงานควรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงให้เรานึกถึงชีวิตจริงครับเวลาเราร้อนอ่ะกับเวลาเราหนาวอะไรเราอยากทำงานมากกว่าอันไหนน่าจะทำงานได้ดีกว่ากันร้อนสิหนาวแบบโอ้ยเจ็บข้อแขนมือเจ็บเหล็กเย็นฮะมีข้อในการที่จะมุดอยู่ในผ้าห่มตลอดเวลาถูกไหมฮะมาดูต่อนะครับเขาบอกว่าอยากทราบว่าพลังงานจนเฉลี่ยของโมเลกุลจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เราอย่างแรกเรามาดูก่อนสูตรไหนที่มีตัว T EK ก่อนเท่ากับ3ส่วน2 KBT ที่พี่เลือกใช้สูตรนี้เพราะว่า1เรารู้ T ตัวเดียว2 KB เป็นค่าคงที่เวลาเราจับมาหารกันเดี๋ยวมันจะต้องทำไงแน่นอนตัดทิ้งแต่โจทย์ข้อนี้เขาถามพลังงานจนเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเติมบาร์แล้วหารอะไรหาร N ทีนี้มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงแสดงว่าเป็นโจทย์แบบเปรียบเทียบเรามาช่วยกันตัดตัวแปรที่เป็นค่าคงที่สิตัดตัวแรกคือเปตัดตัวแรกตัวอะไรตัดหนูนี่แหละค่ะตัดอะไรโหเล็งให้ขนาดนี้ยังไม่รู้ว่าตัดอะไรอีก3ส่วน2ไม่ตอบกูตอบละนะฮะต่อมาตัวแปรตัวไหนอีกที่เป็นค่าคงที่จะตัดเพิ่มได้ KB ข้อนี้ตัว N มีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่ตัดทิ้งอีกเพราะฉะนั้นง่ายๆครับ EK2 ส่วน EK1 ก็เท่ากับ T2 ส่วน T1 พี่ถ้าผมจะตั้งอย่างนี้ได้ไหมได้ครับ EK1 ส่วน EK2 เท่ากับ T1 ส่วน T2 จะอย่างนี้ก็ได้แต่ที่พี่ตั้งหีเพราะว่าเราต้องการหาตัวนี้ได้ใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องสลับเยอะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า EK2 เนี่ยก็จะเท่ากับ T2 คูณ EK1 แล้วหาร T1 เลยก็ตอบเลยนะครับ T2 เป็นเท่าไหร่อ่ะอันนี้คือ T1 อันนี้คือ T2 273บวก9หาร273บวก27แล้วทั้งหมดคูณด้วย EK1 นะพี่ไม่เห็นรู้เลยเปอร์เซ็นต์เทียบจากอะไรนะครับ100แสดงว่า EK1 เนี่ยเราจะให้เป็นตัว100นะครับแล้วก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับได้เท่าไหร่ 94% ก็แสดงว่าเพิ่มหรือลดครับลดลง 6% เวลาตอบต้องตอบตัวนี้นะถ้าตอบตัวนี้ผิดนะครับข้อ11เขาบอกว่าเมื่อเพิ่มความดันเฉลี่ยของแก๊สภายในถังใบหนึ่งเพิ่มขึ้น 20% หมายความว่า P1 เท่ากับเท่าไหร่นิวผิดครับ100 P2 เท่ากับเท่าไหร่ตาล120ถูกครับเห็นไหมนิวแม่งไม่ตั้งใจว่ะนั่งเหมือหาปูงเหรอครับอยากทราบว่าพลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สภายในถังนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรคำว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยคือเขาถามว่า EK2 บาร์หารด้วย EK1 บาร์เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้เรารู้ตัว P อย่างเดียวใช่ไหมในถังใบหนึ่งที่เคยสอนไปแล้วถังใบหนึ่งแสดงว่าอะไรคงที่นะ V คงที่เพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรที่มีแค่ P กับ
v นั่นคือสูตรอะไรเกม e เดี๋ยวก่อน e k เท่ากับ3ส่วน2 p v ใช้สูตรนี้หรอผิดเพราะว่ามันมีคำว่าเฉลี่ยต้องเติมอะไรบาร์แล้วหารอะไร n เก่งมากเห็นไหมเราไม่ต้องไปจำสูตรใหม่เราแค่จำสูตร3สูตรนั้นแล้วเวลาหาเฉลี่ยก็เติมบาร์หาร n ไปเลยนะครับไม่งั้นมานั่งจำสูตร6 7สูตรแล้วก็มานั่งว่าจะใช้สูตรไหนพี่ไม่เอาอ่ะพี่จะสอนวิธีการหาสูตรให้แล้วก็จำอย่างนี้ดีกว่าตัดตัวไหนได้มั่งเปถูกตัดตัวไหนออม v คีตี้ตัดตัวไหนต่อ n เอตัดตัวไหนอีกเก่งมากนะครับไม่ว่าจะตัดออกแล้วก็ EK2 ไม่ถือว่าใช้ได้ว่าใช้ได้ EK2 หารด้วย EK1 ก็ทุกคนมีสติมั้ยดูอีนิวดินิวเทสนิวอันนี้คืออะไรไม่ต้องมาเขินนะฮะอันนี้ก็เป็น P2 ส่วน P1 P2 เป็นเท่าไหร่ครับ120ใช่มั้ยแล้ว P1 ก็เป็นเท่าไหร่100ก็แสดงว่าek 2แล้ว ek 1เป็นเท่าไหร่ตรงเนี้ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะคิดเทียบออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น ek 1ก็ให้เป็น100เช่นเดียวกันตัด ek 2เป็น120หมายความว่าการแปลความหมายจาก 120% หมายความว่า ek bar เพิ่มเท่าไหร่ตรงนี้ลืมเติม bar ek bar เพิ่มขึ้น20% บางทีตัวเลขง่ายจนไม่รู้จะตอบยังไงก็เทียบจาก100ลูกแล้วเทียบจาก100ถ้ามันมากกว่า100ก็คือเพิ่มถ้ามันน้อยจาก100ก็คือลดนะครับต่อมานะครับเอาชุดแนวข้อสอบโควต้ามช.เรื่องแก๊สในอุดมคติเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูข้อสอบกันอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่เข้าใจอะไรก็จำช้อยไปตอบเนาะมันเปลี่ยนตัวเลขยังไงล่ะอย่างข้อ2เนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวเลขยังไงลูกมาดูเขาบอกว่าพลังงานจนเฉลี่ยเราเพิ่งเรียนไปของโมเลกุลของก๊าซชื่อก็บอกว่าโมเลกุลพลังงานจนเฉลี่ยคือ EK bar มีค่าของแก๊สอุดมคติมีค่าเท่าใดก็5ส่วน2มาจากไหนช่างเป็นโจทย์ที่น่ารักนะครับแล้วก็ตอบข้อ1อ่ะจำได้ไหมอันนี้สูตรเต็มคืออะไรนะ EK เท่ากับเท่าไหร่นะ EK เฉยๆเท่ากับอะไรนะ3ส่วน2 NKBT เติมบาร์หาร N ตัดตอบเลยจริงๆข้อนี้นะเขาควรจะต้องเขียนให้ถูกต้องว่าเป็น K subscript B ในโควต้ามช.จริงๆมันมี subscript B ให้ด้วยนะครับแต่โรงเรียนตัดทิ้งมาสเตอร์น่าจะทำตัวย่อไม่เป็นนะฮะดูข้อ55ต่อเราจะข้ามไปในฐานที่เข้าใจนะเขาบอกว่าหากแก๊สทุกชนิดในโลกเป็นแก๊สในอุณหภูมิข้อใดถูกต้องที่อุณหภูมิเดียวกันเนี่ยโมเลกุลของแก๊สทุกชนิดจะมีพลังงานจนเท่ากันคือข้อนี้จริงๆถ้าจะพูดถึงเนี่ยความเร็วมันไม่เกี่ยวอยู่ละมันไม่เท่านะครับมันไม่เท่าแต่ว่าพลังงานจนเท่า EK เท่ากันเพียงแต่ว่ามันเป็นของอะไรอะตอมหรือโมเลกุลเราก็ดูว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยเห็นไหมจำได้ไหมเรื่องแก๊สเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรครับโมเลกุลเพราะฉะนั้นเวลาตอบเราก็เลยต้องตอบเป็นอะไรโอ้ยผิดอันก็เลยต้องตอบเป็นโมเลกุลเลยตอบข้อ2จำไว้นะอุณหภูมิเดียวกันโมเลกุลของแก๊สทุกชนิดจะมีพลังงานจนเท่ากันคือมาจากสูตรนะครับ EK เท่ากับ3ส่วน2 NKBT นั่นแหละN ก็คือมีกี่จำนวนโมเลกุลนะครับก็ว่าไปนะครับต่อมาข้อนี้ข้อ56เขาบอกว่าแก๊สในอุดมคติอุณหภูมิ T ความดัน P ปริมาตร V ข้อใดไม่ถูกต้องข้อนี้เรารู้ได้ไงว่าเฉลยข้อ4ในชีวิตจริงเราต้องทำหมดเลยทุกช้อยอารมณ์เหมือนข้อสอบที่แบบว่าถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อสุดท้ายต้องทำหมดแต่ว่าข้อนี้มันดีหน่อยตรงที่ว่าถ้าเราเจอปุ๊บเราก็การได้เลยแต่พอดีมันอยู่ข้อ4
ฉะนั้นเราจะเริ่มต้นทำจากข้อ4นะครับมาดู มีเฉลยรออะไรอยู่แล้วลูกไม่ใช่หรอกเวลาไปทำจริงอ่ะเราก็ใช่ไหมจุดกำหนดให้เป็น T P V ถ้าอุณหภูมิของแก๊สลดลงครึ่งหนึ่ง T 2เท่ากับ T ส่วน2ในขณะที่ปริมาณแก๊สคงเดิม V ตัดทิ้งความดันของแก๊สจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า P 2เท่ากับ P 2 P 2เท่าเราก็ใช้สูตร P V ส่วน T เท่ากับ P V ส่วน T ตัดอะไรทิ้งก่อนเลยตัด V ทิ้งดูนะ P เป็นอะไรครับ P ก็คือ P อันนี้เป็น1อันนี้เป็น2เนาะ T ก็คือเท่าไหร่ครับ T เท่ากับตรงเนี้ยเราติดตัวแปรสักตัวนึงสมมุติว่าไม่รู้เราก็ใส่ว่า P 2แล้วหารด้วยอะไรครับ T ส่วน2ตัดทิ้งและตัดทิ้งแล้วก็คูณขึ้นไปก็จะกลายเป็นว่า P 2อ่ะเท่ากับ P คูณกับ1ส่วน2อย่าซื้อบื้อนะครับไม่ใช่2ขึ้นไปกลายเป็น 2P นะดูดีๆนะลูกนี่คือ1ส่วน2มีสตินิดนึงเพราะฉะนั้น P2 เท่ากับ P ส่วน2แต่โจทย์บอกว่า P2 เท่ากับเท่าไหร่ 2P เท่ากันไหมไม่เท่าข้อ4ก็เลยไม่ถูกต้องหรือว่าผิดนี่คือวิธีคิดเดี๋ยวพี่จะเฉลยช้อยอื่นให้ดูด้วยเห็นไหมเราค่อนข้างดวงดีนะครับทำข้อแรกก็รู้คำตอบที่ถูกต้องแล้วนะฮะทีนี้นะครับเราลองมาดูว่าอย่างเช่นช้อยแรกเนี่ยมันถูกยังไงนะครับช้อยที่1เนาะเราก็เขียนเลย T1 เท่ากับ TT2 เท่ากับเอ้ยขอโทษ T1 เท่ากับ T P1 เท่ากับ P V1 เท่ากับ V ทีนี้มาดูช้อยแรกนะครับถ้าความดันของแก๊สลดลงครึ่งหนึ่ง P2 เท่ากับ P ส่วน2ปริมาตรของแก๊สเพิ่มอย่าเพิ่งเล่นกันนะครับปริมาตรของแก๊สเพิ่มขึ้น2เท่า V2 เท่ากับ 2V แล้วอุณหภูมิของแก๊สจะคงเดิมT2 จะเท่ากับ T เราก็มาคิดกันนะจริงไหม P1 V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 V2 ส่วน T2 ใส่ลงไปเลยครับ PV ส่วน T เท่ากับ P ส่วน2คูณกับ 2V แล้วหารด้วย T2 ตัด P ตัด PV ตัด V เห็นไหม T2 เท่ากับ T ถูกไหมถูกเพราะเท่ากันเห็นป่ะแค่นี้แหละแล้ว2กับ3ก็ทำเองเนาะพอจะรู้แนวแล้วนะครับโอเคจดลงไปมาดูข้อนี้เขาบอกว่าแก๊สจำนวนหนึ่งถูกบรรจุไว้ในกระบอกสูบนะครับถ้าใครนึกกระบอกสูบไม่ออกให้นึกถึงที่เราสูบแบบรถถีบอะเวลาเราดึงขึ้นมาเนี่ยปริมาตรจะเพิ่มขึ้นแก๊สจะมีเยอะพอเราอัดลงไปเนี่ยแก๊สมันไม่มีที่อยู่มันก็จะวิ่งตามสายเข้าไปอยู่ในล้อรถเรานะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละถ้าทำให้แก๊สจำนวนดังกล่าวมีความดันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในระบบที่อุณหภูมิคงที่ข้อใดไม่ถูกต้องข้อนี้กับข้อที่ผ่านมาคิดทุกช้อยเหมือนเดิมไม่ต่างเพราะเราก็ไม่รู้ว่าข้อไหนจะถูกแต่เนื่องจากว่าเรามีพลังงานบางอย่างสีแดงเนี่ยเราคิดว่าข้อ3น่าจะถูกเราจะมาเช็คที่ข้อ3ก่อนนะฮะเขาบอกว่าแก๊สจำนวน1ถูกบรรจุในกระบอกสูบใช่มั้ยถ้าทำให้แก๊สดังกล่าวมีความดันเพิ่มเป็น2เท่าการที่ความดันเพิ่มแสดงว่าส่งผลให้ V เป็นยังไงลดลงในระบบที่อุณหภูมิคงที่แสดงว่า T ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นสูตรเราจะเหลือแค่ P1 V1 เท่ากับ P2 V2 จริงไหมเรามาดูนะครับว่าการที่ความดันเพิ่มเป็น2เท่าอ่ะปริมาตรจะลดลงเท่าไหร่แล้วก็มาดู P1 คือ P P2 คือ 2P V1 คือ V V2 ก็คือ V2 ตัดและตัดแสดงว่า V2 เท่ากับ V ส่วน2แสดงว่าถ้าความดันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าปริมาตรจะลดลงครึ่งหนึ่งพี่รู้ได้ไงเลยว่าครึ่งหนึ่งหารอะไรหาร2เพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับเขาบอกว่าปริมาตรแก๊สลดลงเหลือครึ่งเดียวจริงไหมคิดอยู่เนี่ยจริงไหมตอบสิจริงจริงมันก็เห็นเฉลยอยู่มันก็น่าจะช่วยกันทำมาหากินนิดนึง
ความหนาแน่นของแก๊สเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าไม่ใช่ถ้าคือไอเอมันก็มีเหตุผลของมันเนาะดูนะ P1 V1 เรามีสูตรอย่างนี้ใช่ไหมเรามีสูตรว่า P1 V1 เท่ากับ P2 V2 ใช่ไหมทีนี้ความหนาแน่นคือตัวแปรอะไรนะโลเรามีสูตรอะไรที่เกี่ยวกับโลบ้างนะ P เกตแมวอะไรล่ะนั่นมันความหนาแน่นของน้ำความสูงมึงมีไหมเนี่ยความสูงเนี่ย P เกตพีเกตเท่ากับโลจีเอชนั่นเป็นเรื่องของเหลวอันนี้มีของเหลวไหมลูกนี่เรื่องแก๊สเพิ่งเรียนมาตะกี้สูตรไหนที่มีโลนะเปิดกลับไปดูชีทพี่ซิสูตรไหนที่มีโลใครไม่เอาชีทพี่มากูจะปรับ5บาทหมดอ่ะหาละเหนื่อยสูตรไหนที่มีโลนะสูตรไหนที่มีโลมีโลไหมแต่ข้างล่างมันเป็นความอะไรความเร็วแสดงว่ามีสูตรที่มีโลไหมหน้า21เหรอเรื่องเก่าเหรอไม่หลอกกันอย่างนี้สินี่ไงจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนกันอ่ะ PV ส่วน T เนี่ยข้างหน้ามีกรอบสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมนี้เพิ่มอะไรได้บ้างนะมีโมนมี M เล็กมี N ใหญ่ถ้ามีโลจะกลายเป็น P ส่วนโล T เราจะใช้สูตรนี้ในการคำนวณโอเคค่อยๆฟื้นมาแล้วพี่ตอนนี้หนูได้ขึ้นบรรยากาศเอ้ยขึ้นมาแล้วใช่ไหมความรู้ขึ้นหรอเปล่าเขานะฮะก็ขึ้นมาเป็น P1 ส่วนโล1 T1 เท่ากับ P2 ส่วนโล2 T2 ตัดและตัด P1 เป็นอะไรครับ P P2 เป็นอะไรครับ2 P ตัดและตัดอันนี้มีอะไรโล1อันนี้มีโล2ใส่ไปครับโล2เท่ากับ2โล1แท้บ่แท้เพราะฉะนั้นก็2ถูกไหมถูกจดไว้ต่อมามาดูข้อ4เขาบอกว่าไปแอลอยู่ไปแอลอยู่ข้างนอกนี่มีอยู่พลังงานจนเฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สคงเดิม E K bar เท่ากับ3ส่วน2 P V สังเกตนะครับถ้า P จะเพิ่มแล้ว V จะลดค่าตัวเนี้ยยังคงเป็นยังไงคงที่ไหมมันส่งผลกับตัวนี้ไหมเช่นตัวเนี้ยถ้าตัวนี้เป็น3ส่วน2ใช่ไหมถ้า P เป็น2 P ใช่ไหมครับแล้ว V เนี่ยเป็น V ส่วน2ใช่ไหมพี่รู้ได้ไงก็นี่ไง v ส่วน2เพราะตรงนี้เป็นอะไร 2p เนี่ยพอแทนค่าปุ๊บตัดมันยังคงกลายเป็น3ส่วน2 pv ไหมเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการที่ p กับ v เปลี่ยนพร้อมๆกันจะทำให้พลังงานจนคงเดิมจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อนี้ครับจำนวนโมเลกุลต่อปริมาตรของแก๊สอะคงเดิมตัวนี้ผิดนะครับผิดยังไงมาดูจำนวนโมเลกุลอะคงที่แต่ปริมาตรอะเป็นยังไงครับจาก v เหลือv ส่วน2แล้วมันจะหาแล้วคงเดิมได้ไหมไม่ได้มันผิดตรงปริมาตรคงเดิมนี่นะครับเพราะปริมาตรเป็นไงลดลงครึ่งหนึ่งนะครับมาดูอีกชุดหนึ่งนะครับเรามาดูตัวอย่างข้อนี้ว่าเวลาเราไปเจอทำไงพี่ถามก่อนเรื่องมอดูลัสของยางหรือว่ายางมอดูลัสเนี่ยเรามีสูตรอะไรบ้างนะซิกมากับอะไรนะครับ fcลอนแล้วก็ยางโมดูลัสมาทวนสูตรกันนิดนึงยางโมดูลัสเท่ากับอะไรนะครับ M ซิกมาส่วน Epsilon ซิกมาเท่ากับอะไรครับ F ส่วน A Epsilon เท่ากับอะไรครับ Delta L ส่วน L 0ดังนั้นยางโมดูลัสเลยเท่ากับ F คูณ L 0ส่วนด้วย A คูณ Delta L โอเคเนาะมีอยู่แค่นี้จริงๆแล้วก็จะมีเรื่องกราฟตัวนี้ไปดูดีๆนะกราฟออกยังไงก็ออกทุกปีปีละข้อเรื่องยางโมดูลัสเนี่ยจะออกเป็นกราฟ1ข้อแล้วก็พิจารณาแล้วก็จะออกเป็นคำนวณอีกข้อหนึ่งแค่นั้นแหละแล้วที่เหลือก็จะไปออกเป็นเรื่องแก๊สไปเลยกับของไหลเนาะยางโมดูลัสดูแค่นี้พอนะครับเรามาดูตัวอย่างข้อนี้
สายลวดเป็นโนเส้นหนึ่งมีความทนแรงดึงเป็น 100,000 นิวตันต่อตารางเซนติเมตรอันนี้คือเขากำลังบอกอะไรครับดูหน่วยนิวตันคือตัวแปรอะไร F ถูกไหม F เป็นหน่วยเป็นนิวตันตารางเซนติเมตรเป็นหน่วยของอะไร A เขากำลังบอกว่า F ส่วน A เนี่ยเท่ากับ 100,000 บอกมันดีเห็นไหมปกติเขาต้องบอก F บอก A มาแล้วหาร A ใช่ไหมเขากลัวเราหาเลขไม่เป็นเขาเลยบอก F ส่วน A มาให้ถ้าเด็กคนไหนเนี่ยคิดว่าทนแรงเฉยๆแล้วใส่เป็นตัว F แล้วหา A ไม่เจอก็ระวังไว้นิดนึงนะครับถ้าลวดเส้นนี้มีความยาว2เมตรคือตัวแปรอะไรครับ L 0มีพื้นที่หน้าตัด A เมื่อถูกขึงด้วยแรงที่ทำให้เกิดความเค้นเท่ากับความทนแรงดึงลวดจะยืดออกไประยะทางกี่เมตรเดลต้า L เท่ากับเท่าไหร่เมื่อค่ามอดูลัสของยางเป็นเท่านี้ค่า y แล้วก็ใส่สูตรเลยครับ y เท่ากับ f คูณ l 0ส่วนด้วย a คูณเดลต้า L หรือเราได้ว่าเดลต้า L เท่ากับ f คูณ l 0ส่วนด้วย a คูณ y f เป็นเท่าไหร่ครับต้องเปลี่ยนหน่วยไหมพี่ถามหน่อยอันนี้ตารางเซนไหมอันนี้ตารางเซนไหมตัดกันจะหายไหมหายเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเปลี่ยนหน่วยไหมครับไม่ต้องก็เอา 100,000 หารเลย 0.01 คูณกับ L0 น่ะ 2แล้วคูณกับยางมะรัดก็คือ2คูณ10กำลัง11ตัดและตัดดูตรงนี้ดีๆนะครับ1 2 3 4 5ข้างล่างเป็นลบย้ายขึ้นมาเป็นบวก6 710กำลัง7หาร10กำลังแสดงว่าตอบ10กำลังลบ4ทำไมเขาตอบข้อ4 10กำลังลบ2ล่ะเราผิดตรงไหนฮะอันนี้หน่วยอะไรตารางเซนทำไมดีนะตารางนี้ค่ายังต้องเปลี่ยนยังไงอ่ะเปลี่ยนเซนเป็นตารางนี้ต่อตารางเซนทำเป็นตารางเมตรคูณอะไรอ่ะ10กำลังลบ4เพราะว่าตารางเนี่ยคือยกกำลัง2ใช่ไหมเซนติคือ10กำลังลบ2ยกกำลัง2ก็ได้กลายเป็น10กำลังลบ4แล้วทำไงกัน 100,000 นะเอาไปหารหรือเอาไปคูณถ้าไปหารดูนะแสนเนี่ยคือ10กำลังอะไร5หาร10กำลังได้เยอะขึ้นอีกไหมเยอะก็กลายเป็น10กำลัง9นะแล้วหารตรงนี้ 0.01 คือ10กำลังอะไร10กำลังลบ2แล้วคูณกับ10กำลังลบ4เป็น10กำลังลบ6ก็ 0.01 มัน10กำลังลบ2อ่ะคูณตารางเซนก็คือ10กำลังลบ4กลายเป็น10กำลัง9หาร10กำลังลบ6กลายเป็น10กำลังอะไร15ก็ผิดอีกฮะพวกเราตรงนี้นะครับคือว่าตอนนั้นน่ะตอนที่พี่ทำเฉลยพวกเราเนี่ยเขาบอก 100,000 มาต่อ A ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอคิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะตอบ10กำลังลบ4ซึ่งมันผิดกับช้อยพี่ก็เลยใช้เป็นอันนี้ไปเลยก็คือใช้10กำลัง5แล้วก็ตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนแค่ตรงนี้ก็คือตรงนี้เป็น 100,000 ใช่ไหม 100,000 เนี่ยคือ10กำลัง5แต่มันเป็นต่อตารางเซนเนี่ยพี่ก็เลยทำเป็น10กำลัง5แล้วคูณกับ10กำลังจริงๆมันต้องหาร10กำลังลบ4ถูกไหมแล้วปิ้นขึ้นมาก็กลายเป็น10กำลัง4
แล้วข้างล่างก็ไม่ต้องคิดข้างล่างไม่ต้องคิดไปเลยตัดทิ้งดูนะมันก็จะกลายเป็น10กำลัง5เนี่ยหารด้วย10กำลังลบ4ใช่ไหมแล้วก็คูณกับก้อนนี้เพราะฉะนั้นข้างบนตรงนี้จะกลายเป็น10กำลังอะไร9แล้วทีนี้ก็เลยตอบ10กำลังลบ2ก็คิดอย่างนี้แทนต่อมามาดูข้อ2นะครับเขาบอกว่าดูก่อนข้อ2เขาบอกว่าในการทดสอบคุณภาพการทนแรงดึงของโลหะชนิดหนึ่งได้กราฟดังรูปและได้ผลดังต่อไปนี้ F ส่วน A คือตัวแปรอะไรหน้าตรงนี้ F ส่วน A เนี่ยซิกมาทำไมไม่เขียนว่า F ส่วน A อย่างนี้เนาะและอันเนี้ยเดลต้า L ส่วน L 0 Epsilon แสดงว่าถ้าสมมุติว่าพี่หาความชันของบริเวณเส้นสีเขียวนี้จำไว้นะครับสูตรยังมอดูลัสใช้ได้เฉพาะแค่จุดเริ่มต้นจนถึงจุด A พี่เคยสอนพวกเราไปแล้วเพราะว่ามันพิสูจน์มาจากช่วงของเส้นตรงส่วน A ไปถึง D เนี่ยไม่สามารถใช้พวกนี้หาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่ายังมอดูลัสของข้อนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเขียนว่ายังมอดูลัสเท่ากับอะไรนะครับซิกมาส่วนด้วยเอฟซิลอนใช่ไหมเราจะต้องใช้เฉพาะของค่าตัว A เท่านั้นเราไม่สามารถใช้ของ B C D ได้เราก็ดูซิกมาเป็นเท่าไหร่เนี่ยของ10กำลัง8แล้วหารด้วย 0.625% หมายความว่าไงก็คือเขาหารออกมาแล้วแต่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็คิดเป็นแบบธรรมดาก็คือ 0.625 แล้วหารอะไรครับ100หาร100ตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็น 3.2 คูณ10กำลัง10เพราะฉะนั้นตอบข้อ2พี่ข้อ3ก็ถูกแต่มันบอกช่วงอะไร B ถึง C ซึ่ง B ถึง C มันผิดตรงนี้ครับเออผิดนี่ว่าขอโทษพี่ดูใช้ผิดอันนี้10กำลังอะไร8ผิดตรงนี้ผิดตรงนี้ไอ้นี่ผิดตรงยังคืนรูปได้อันนี้คือคืนรูปได้ใช่ไหมตรงนี้0ถึง A A ถึง B เนี่ยคือรูปได้ B ถึง C คือรูปได้ไหมไม่ได้ C ถึง D นี่คือเสียสภาพหลังดีนี่คือฉีกขาดเพราะฉะนั้นคือรูปได้แค่จากถึงจนถึง B นะ B นี่คือเขาชื่อของมันคือขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่น D เป็นจุดใช้หาค่าของแรงที่โลหะชนิดนี้ทนได้สูงสุดตลก D คือจุดแตกหักมันจะมาอะไรล่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่น่าจะถูกต้องก็เลยตอบข้อ1ประมาณนี้นะครับข้อไหนที่มันแทนค่าธรรมดาพี่จะขอไม่เฉลยนะอย่างข้อ3ก็แทนค่าธรรมดานะครับข้อ4ก็แทนค่าธรรมดามาดูข้อ5ดีกว่าที่มีความเร่งด้วยนี่ลิฟต์เนี่ยอันนี้คือถือว่าเป็นโจทย์ที่ดีเพราะว่าใช้ในชีวิตจริงเราสามารถไปคำนวณลิฟต์ได้ด้วยนะแต่ประเด็นก็คือแล้วเราจะเอาค่ายังมอดูลัสของเชือกเส้นนี้มาจากไหนปกติเหล็กส่วนใหญ่เขาจะมีสเปคบอกให้เลยนะครับว่าค่ายังมอดูลัสของที่เขาขายเนี่ยมีค่าเท่าไหร่อารมณ์เหมือนซื้อมือถือว่ากล้องกี่ล้านอะไรเงี้ยมือถือนี้กล้องกี่ล้านใช้ 4G ได้ไหมเหล็กก็เช่นเดียวกันเขาจะบอกว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางหรือเส้นหน้าตัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกยังมอดูลัสให้ด้วยอ่ะข้อนี้มาดูกันเขาบอกว่าลวดสลิงเหล็กสำหรับดึงลิฟต์ให้นึกออกลิฟต์เป็นตู้สี่เหลี่ยมมีลวดสลิงดึงมีขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นเป็นเท่านี้คำว่าขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นคืออะไรซิกมาไม่ใช่ยังมอดูลัสนะครับขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นคือซิกมานะครับรัศมีคือ R เล็กเมื่อดึงลิฟต์โดยสารมวล 2,000 กิโลกรัมตัว M เคลื่อนที่ขึ้นแสดงว่าเคลื่อนที่ขึ้น
A ความเร่งสูงสุดเท่าไหร่มันจึงจะไม่ยืดหรือไม่ขาดก็คือบอกมาอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่ไปอันนี้มีแรง F ดึง F กับ T จริงๆคือตัวเดียวกันนะ F เนี่ยแทนทุกอย่าง T อย่างเงี้ยก็คือบอกว่าแรงตรงเนี้ยเป็นแรงที่อยู่ในเชือกแค่นั้นเองข้างล่างมีแรงอะไรพุ่งลงครับเสมอ mg เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสูตรเลยซิกมา f เท่ากับ m a เพราะว่ามีความเร่งแต่ถ้าข้อนี้เขาบอกว่าแขวนไว้เฉยๆต้องใช้ซิกมา f เท่ากับอะไร0แล้ว f เท่ากับ mg อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น f ลบ mg เท่ากับ m a หรือ f เท่ากับ m วงเล็บ a บวก g ถูกไหมตอนนี้เราทราบแล้วว่า m เป็น 2,000 a หา g เนี่ยเป็น10ขาดตัวแปรอะไรครับ f แสดงว่าเราน่าจะใช้สูตรอะไรซิกมาเท่ากับ f ส่วน a เพราะเรารู้ซิกมา a มาจากไหนลวดปกติหน้าตัดจะเป็นวงกลมเขาบอก r ตรงนี้ว่าเท่ากับ 0.7 ก็คือ a เท่ากับ pi r กำลัง2เพราะฉะนั้น f จะเท่ากับซิกมาคูณกับ a 2คูณ10กำลัง8คูณกับไพคือ22ส่วน7คูณกับ r 0.7 คูณ10กำลังลบ2เพราะหน่วยเซนติเมตรอย่าลืมแปลงเป็นเมตรด้วยโอ้โหแล้วก็ยกกำลัง2เอาก้อนนรกแตกนะครับมาเขียนตรงนี้อย่าไปตัดตรงนี้ทันทีนะครับหรือว่าตัดนิดตัดหน่อยก็ได้นะเวลาทำตรงนี้ให้ระวังนิดนึงมันเป็น2มันเป็นไอ้44ส่วน7คูณ10กำลัง8คูณกับ 0.7 คูณ 0.7 เป็นอะไร 4.9 77 49ไอ้ 0.49 ขอโทษ 0.49 คูณ10กำลังลบ4แล้ว7ตรงนี้ตัดได้อะไร 0.07ก็กลายเป็นเท่าไหร่40เอางี้เดี๋ยวพี่เอา44ก่อน44คูณ 0.07 ได้เท่าไหร่ 3.08 ได้ 3.08 คูณ10กำลัง4ตัดตรงนี้ทิ้งตัดตรงนี้ทิ้งเอา2มาหารได้ 1.54 คูณ10เท่ากับ a บวก10เอาหาร10เป็นอะไรเนี่ย 15.4 คูณ10ก็เป็น 15.4 ลบ10เท่ากับ a a เลยเท่ากับ 5.4 เมตรเปอร์เซกสแควร์ตลกแล้ว22ส่วน7เราหายไปไหนเอาคูณไปแล้วนี่เฮ้ยแล้วทำไมเขาได้ 5.38 เขาใช้ 3.14 แน่เลยโอ้เอาแล้วอย่างนี้เวลาตอบเราจะได้คะแนนไหมเนี่ยอ๋อโรงเรียนเรามีแต่ฝนนี่โอเคประมาณเราเลยจากนั้นนะครับให้ทุกคนรู้เรื่องของไหลเนาะข้อนี้นะครับมันเป็นเรื่องความหนืดเนี่ยปกติสูตรความหนืดเราทวนแค่สูตรพอข้อนี้โจทย์มันแปลกๆนะครับจำสูตรความหนืดได้ไหม f เท่ากับ fb บวก f เท่ากับอะไรนะ6โอ้ขอโทษครับ6พายอีต้า r แล้วก็ v แต่พี่ขอท่องว่า f เท่ากับ6พาย new r v new ตัวนี้ก็คืออีต้านั่นเองเนาะก็จำคำตอบไปเถอะครับมันมีหลายอย่างอยู่ในข้อเดียวกันมาดูข้อ2ดีกว่าจำสูตรแรงตึงผิวได้ไหมเด็กๆแรงตึงผิวนี่มีสูตรว่าไงนะครับไม่ใช่แรงตึงผิวพี่ครับขอโทษความตึงผิวแกรมมาเท่ากับ f ส่วน l ข้อนี้เขาบอกว่าจากรูปนะครับดูรูปปุ๊บหลายๆคนกลัวและช็อกนึกว่าจะยากจริงๆไม่ได้ยากเลยเขาบอกว่าข้อนี้เขาบอกว่าแผ่นแก้วขนาด a เท่ากับ1เซน b เท่ากับ2เซนเนี่ยหนา 2.5 มิลลิเมตรเนี่ยถูกดึงจากผิวน้ำของเหลวด้วยแรง F 220มิลลินิวตัน
ทำให้หลุดพ้นจากผิวน้ำพอดีจงหาความตึงก็กรัมมาเท่ากับ F ส่วน L F เราทราบแล้วว่าเป็น420คูณไม่ต้องคูณเพราะว่าอะไรโจทย์เขาถามหน่วยเป็นมิลลินิวตันอยู่แล้วแล้วหารด้วยเมตรแต่อีกข้างล่างก็ต้องเปลี่ยน A บวก B ได้3อันนี้เป็นเท่าไหร่1บวก2บวก1บวก2 L คืออะไรครับความยาวรอบผิวที่สัมผัสน้ำข้อนี้ก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนผ้าใช่ไหม1บวก2บวก1บวก2เป็นเท่าไหร่6คูณ10กำลังลบ2เพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่ 7,000 ซึ่งข้อนี้โจทย์ก็ไม่มีคำตอบอีกแค่นี้เองนะโคตรง่ายเลยข้อนี้พี่คิดว่าเขาน่าจะสลับ 7,000 เนี่ยน่าจะสลับกับ70รู้จักสลับไหมคือตอนคิดอะคิดแบบนึงแล้วเวลาเฉลยอะก็ดันไปใส่ว่าเป็นหน่วยนี้อะไรเงี้ยข้อนี้เขาบอกว่าขวดขนาด60มิลลิลิตรบรรจุประหลอดที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับเป็น80องศาเซลเซียสพบว่าประหลอดล้นออกมาถูกต้องครับเพราะว่าอะไรเราลองนึกถึงของเหลวเนี่ยเวลาที่มันมีอุณหภูมิเย็นเนี่ยมันจะหดตัวแต่ถ้ามีอุณหภูมิสูงขึ้นมันจะเป็นยังไงขยายตัวเพราะฉะนั้นตอนแรกมันใส่เต็มพออุณหภูมิสูงขึ้นการพอมันขยายตัวล้นออกมาจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมถูกต้องแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าล้นออกมาเป็นจำนวนเท่านี้ถ้าปริมาณของขวดคงที่อย่าใช้คำว่าปริมาณครับต้องบอกปริมาตรจงหาความหนาแน่นของประหลอดในหน่วยกรัมต่อเซนติเมตรที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสแล้วอย่าลืมนะครับตอนเราเรียนเรื่องความหนาแน่นหรือว่าเรื่องโลเนี่ยโลจะแปรผันตามอุณหภูมิเพราะความหนาแน่นของสารเนี่ยอุณหภูมิเย็นจะมีความหนาแน่นมากกว่าอุณหภูมิร้อนนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ไว้นิดนึงเนาะปกติเรามีสูตรว่าไงนะโลเท่ากับอะไรนะครับโลเท่ากับ m ส่วน v เขาหาโลตอนที่ไหนใช่ไหมตอนนี้เขาให้หาโลตอน80องศาเซลเซียสใช่ไหมครับแต่ว่าทีเนี้ยเราสังเกตอะไรไหมเรารู้โลของตอนไหนบ้างเขาบอกโลตอนกี่องศา0องศาใช่ไหมครับพี่ถามหน่อยปริมาตรเปลี่ยนแปลงแต่อะไรคงที่m ถูกต้องเพราะฉะนั้นจากสูตรโลเท่ากับ m ส่วน v ตรงนี้ m จะเท่ากับอะไรโล v พี่จะเราลองเดาซิว่าพี่จะเริ่มต้นคิดที่0หรือ80ก่อน0สิครับถ้าถามหา80ให้เริ่มจาก0มันจะตรงข้ามกันมันเป็นทริคสำหรับใครที่ไม่ค่อยเข้าใจนะอันนี้คิดที่0องศาก่อนนะโลเป็นเท่าไหร่1 3 6 4 5ได้ค่อนข้างใช้ได้นะฮะคูณกับ v เป็นเท่าไหร่60ตรงนี้นะครับ60มิลลิลิตรเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ60ลูกบาศก์เซนติเมตรคูณออกมาได้เท่าไหร่ 818.7 หน่วยเป็นอะไรอ่ะหน่วยเป็นอะไรพวกเราตัวนี้พี่ต้องเปลี่ยนจากกิโลให้เป็นกรัมก่อนทำไงครับหารพันก็ได้ 13.645 คูณกับ60ตรงนี้จะได้ออกมาเป็นหน่วยเป็นกรัมแต่ว่าตรงนี้เขาบอกว่าล้นออกมาเพราะฉะนั้นที่80องศาเซลเซียสเนี่ย m ก็จะเท่ากับ 818.7 แล้วลบออกไป 1.47 เพราะมวลมันหายไปมันล้นออกมาเหลือเท่าไหร่ 817.23 แล้วก็ใช้สูตรเดิมทำเลยโลเท่ากับ m ส่วน v m มันคงที่ใช่ไหมก็ใช้ 817.23 แล้วหารปริมาตร60เอ้ยปริมาตรคงที่ก็หารมวลใหม่ก็จะได้โลมาละตอบ 13.62 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ต่อมานะครับตรงนี้เราลองดูนะถ้าเราอยากรู้ว่าของเหลวเนี้ยมีแรงมันจะมีคำว่าแรงเชื่อมกับแรงยึดติดใช่ไหมจำได้ไหมแรงเชื่อมแน่นหมายถึงอะไรอ่ะเชื่อมแน่นกับยึดติดต่างกันยังไงเชื่อมนี่คือคำว่าเชื่อมนี่คือเป็นอันเดียวกันหรืออันคนละอันเชื่อมนี่คืออันเดียวกันแต่ถ้ายึดอะครับยึดติดละครับอันนี้คนละอันดูดีๆด้วยนะทีนี้เราลองดูข้อนี้แสดงว่าแรงเชื่อมแน่นคือแรงบริเวณนี้ที่มันยึดกันภายในเนี่ยให้มันเป็นก้อนเนี่ยกับแรงที่ยึดติดบริเวณข้างล่างเนี่ยมันเท่ากันมันก็เลยแบบครึ่งๆแต่ข้อนี้เห็นไหมว่าแรงยึดติดมีแค่นี้แต่แรงเชื่อมแน่นอะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นข้อที่น่าจะตอบถูกมากที่สุดก็คือข้อ2มีมุมสัมผัสเซต้าปานกลางเพราะของเหลวดึงดูดกันเองเท่าๆกับของเหลวดึงดูดกับพื้นแทนที่เขาจะใช้คำว่าเชื่อมแน่นกับยึดติดเขาใช้คำว่าดึงดูดกันเองดึงดูดกันเองคือเชื่อมของเหลวยึดติดดึงดูดกับพื้นคือยึดติดก็คือตอบข้อ2ถูกต้องแล้วต่อมาข้อนี้ครับปริมาณใดมีผลต่อความหนืดจำไว้นะความหนืดนะครับและอุณหภูมิแหละของเหลวถ้าร้อนๆก็หนืดน้อยๆถ้าเย็นๆก็หนืดมากๆตอนนี้เราเห็นพวกครีมอาบน้ำในห้องน้ำเราไหมเรารู้สึกว่ามันบีบยากขึ้นหรือง่ายขึ้นยากขึ้นแล้วมันก็จะดูเหนียวขึ้นแต่จริงความสะอาดเท่าเดิมนะความรู้สึกเฉยๆว่าเอ๊ะมันเหนียวอย่างนี้แล้วมันจะทำให้เราสะอาดไหมก็ต้องอาบน้ำอุ่นมันถึงจะหลุดง่ายขึ้นนะครับอะไรอย่างนี้ข้อ7อ่ะอันนี้เหมือนจะยากนะตอนแรกดวงดาวจริงๆใช้สูตรอะไรโลเท่ากับ M ส่วน V เทียบกันแล้วจบเลยอันนี้ไม่มีอะไรง่ายหน่อยมาดูข้อนี้พี่อยากเฉลยข้อนี้ให้ดูข้อนี้เป็นข้อยากที่เด็กส่วนใหญ่มักจะทำผิดแล้วหนังสือบางเล่มก็เฉลยแบบไม่เข้าใจไปลอกเฉลยเล่มอื่นๆต่อๆกันมานะครับข้อนี้ดูดีๆนะเวลาเราคิดหรือคำนวณเนี่ยพี่จะอธิบายให้เราแยกเป็น2ส่วนดูนะเขาบอกว่าแท่งโลหะมวล2กิโลกรัมมีความหนาแน่นสัมพัทธ์คำว่าความหนาแน่นสัมพัทธ์สัมพัทธ์หมายถึงเปรียบเทียบกับน้ำเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่า 2.5 แสดงว่าจำได้ไหมถอพอเท่ากับโลใดๆหารด้วยโลน้ำถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยากรู้ว่าโลใดๆเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็เอาถอพอคูณอะไรคูณกับโลน้ำเพราะฉะนั้นก็เอา 2.5 คูณอะไร10กำลัง3เขาบอกว่านำไปแขวนกับตาช่างสปริงและจุ่มในบิ๊กเกอร์ซึ่งมีมวล1กิโลกรัมบรรจุน้ำไว้2กิโลกรัมซึ่งวางอยู่บนตาช่างจงหาว่าตาช่างด้านล่างอ่านค่าได้เท่าไหร่เราจะแบ่งการทำโจทย์ประเภทนี้ออกเป็น2ส่วนก่อนส่วนที่1ก็คือส่วนด้านบนตัดกันตรงกลางนี้ด้านบนตรงนี้ถ้าสมมุติพี่ดูที่มวลอันนี้มีแรงอะไรดึงขึ้นแรง G มีแรงอะไรดึงลง MB มีแรงอะไรดันขึ้น FB จริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าพี่คิดตรงนี้ปุ๊บพี่จะได้ว่า T บวก FB เนี่ยเท่ากับอะไรครับ MG หรือพี่จะได้ว่า T เท่ากับ MG ลบ FB แต่นี้เป็น MG ของตัว M หรือมวลก้อนนี้ตัว M นี้จากนั้นพี่มาคิดในพาร์ทที่2ก็คือในส่วนของข้างล่างเรามาดูตาช่างนี้นะครับตาช่างเนี้ยการที่เข็มมันวิ่งมาตัวเนี้ยเป็น N เท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าเป็นแรงปฏิกิริยาตัว N ตัวนี้นี่คือตัว N N คิดอะไรขึ้นเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าคิดทั้งก้อนเนี่ยนะอันนี้คือพาร์ทที่2คิดทั้งก้อน
แสดงว่าขึ้นก็จะมี2แรงคือ n บวกกับ t คือตัวนี้เนี่ยตัว t fb ไม่นับ fb มันเราถือว่ามันอยู่ในกระป๋องเราไม่นับเราคิดแค่บนสุดกับล่างสุดทีน้ำหนักที่กดลงมีน้ำหนักของอะไรบ้าง1น้ำหนักของกระป๋อง2น้ำหนักของน้ำ3น้ำหนักของมวลจริงไหมก็เลยจะเท่ากับ mg อะไรน้ำบวกกับ mg มวลเพราะว่าอะไรครับเราคิดรวมๆแล้วอ่ะมีแค่นี้แต่ t เรารู้ว่าเป็น mg ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ยัดลงมาเอาตัวนี้ยัดลงมากลายเป็น n บวกกับ mg ของมวลลบกับ fb แล้วเท่ากับ mg ของน้ำแล้วบวกกับ mg ของมวลตัดทิ้งได้ไหมตัดแล้วก็ตัดเราจะได้ว่า n น่ะเท่ากับ mg น้ำแล้วบวกกับ fb หนังสือบางเล่มเฉลยว่า fb เนี่ยเป็นแรงต้านแรงปฏิกิริยาของตัว n ตลกน้ำสัมผัสกับตาช่างที่ไหนจะเป็นแรงปฏิกิริยาได้ไงโคตรมั่วบางทีมันแบบเอาสูตรนี้มาใช้เลยอ่ะมันไม่พิสูจน์สูตรว่ามาจากไหนอ่ะแล้วก็ดับไปคนอ่านก็ตายไปน้ำกับตาช่างไม่ได้โดนกันแต่มีแรงปฏิกิริยาโคตรเจ๋ง แล้วคิดดูนะ FB อยู่ตรงไหน FB ตรงนี้ครับ FB ดันมวลอยู่เนี่ยแล้วเกี่ยวอะไรกับตาช่างอ่ะมันโดนตาช่างไหม FB อ่ะ แล้วมันบอกว่าเป็นแรงคู่ปฏิกิริยาของตัวเองโหมึงเอานิวตันมาอ้างอย่างนี้นี่ไม่นอนตายตาไม่หลับแล้วนะฮะ MG น้ำก็คืออะไรมันเป็นน้ำบวกกระป๋องอะเนี่ยน้ำบวกกระป๋องลืมเขียนกระป๋องด้วยบวกกระป๋องเพราะน้ำกับกระป๋องเราถือว่าเป็นชิ้นเดียวกันแล้วกันกระป๋องกระป๋องก็เป็นเท่าไหร่อ่ะ1บวก1กับ2ก็บิ๊กเกอร์แหละก็เป็น30 3 * 10ถูกไหม FB ก็คือโลจำสูตรได้ไหมพูดพร้อมกัน FB กับโลวีจมจีโลน้ำเป็นเท่าไหร่ครับ10กำลัง3วีจมอ่ะวีจมก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าอะไรครับโลเท่ากับ m ส่วน v v ก็เท่ากับ m ส่วนโลก็เอา m มา m เท่าไหร่2กิโลกรัมหารด้วยโลของกระป๋องก็คือ 2.5 คูณ10กำลัง3แล้วก็คูณกับอะไรครับ10คูณ g ตรงนี้ไปบวกลบคูณหารเอาเนาะจะได้38ตรงนี้มีหน่วยเป็นนิวตันแต่เขาถามว่ากี่กิโลกรัมแปลงนิวตันกิโลกรัมก็หาร10จะได้ 3.8 กิโลกรัมพี่รุ้นให้ออกข้อนี้นะครับแบบวิธีทำแต่มันก็ไม่มีมาดูข้อ9อีกข้อนึงนะครับข้อนี้เนี้ยเชื่อมั่นว่าถ้าไม่สอนนี้ดับแน่นอนแต่จริงถามว่ามันยากไหมไม่ยากเห็นไหมว่าความสูงเท่ากันถ้าความสูงเท่ากันอะไรเท่ากันความดันเพราะว่าอะไรครับ p เท่ากับ lo gh พี่ข้อนี้ไม่มี p 0หรอไม่มีครับอากาศไม่สามารถสัมผัสได้เลยเพราะเป็นระบบปิดไม่มี p 0เด็ดขาด lo ก็มันเชื่อมต่อกันก็น่าจะเป็น lo ชิ้นเดียวกัน g เป็นค่าคงที่ h ก็สูงเท่ากันหมดแสดงว่า p 1เนี่ยจะเท่ากับ p 2แล้วก็จะเท่ากับ p 3เห็นไหมมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้ว p มีสูตรเท่ากับอะไรนะนอกจาก lo gh ปุ๊บ p เท่ากับอะไรด้วยf ส่วน a แต่เนื่องจากว่าข้อนี้ f เนี่ยก็คืออะไร mg ส่วน a นั้นก็เลยกลายเป็น m1g ส่วน a1 เท่ากับ m2g ส่วน a2 เท่ากับ m3g ส่วน a3 ตัด g ทิ้งให้หมดชึบ m นะครับก็เป็น m1 เท่ากับ m2 เท่ากับ m3หารด้วย 2a ส่วนด้วย 3a ส่วนด้วย a ตัดเลยตอบข้ออะไรเลยครับข้อ3แค่นี้เองนี่คือเหตุผลคือบางทีเวลาพี่เขียนเฉลยให้แล้วเราก็งงว่าอยู่ดีๆพี่จับเทียบกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาอธิบายให้ตรงนี้ส่วนข้ออื่นเนี่ยมันจะเหมือนในชีทที่เราเรียนกันหมดแล้วไม่มีความแตกต่างเนาะยังไงกลับไปทวนให้ดีนะครับเนาะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบในเด็กนะทำให้เยอะนะครับอย่าตกนะครับสาธุ